สวัสดีครับผมซินนะครับจากซินกีตาร์สครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกีตาร์ฮัสนาตันรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่รุ่นใหม่นะฮะเป็นรุ่นที่ยังไม่เคยเข้ามาที่ซินกีตาร์ต่างหากนะฮะล็อตนี้ฮัสนาตันเข้ามาหลายตัวมากนะครับหลังจากที่เราสั่งออเดอร์ล็อตนี้ไปน่าจะใช้เวลาเกิน1ปีนะครับในการที่จะผลิตแล้วก็ส่งมาที่ประเทศไทยนะครับกีตาร์ฮัสนาตันนี่ถือว่าเป็นแบรนด์บูติกกีตาร์แบรนด์ชื่อดังของโลกแบรนด์หนึ่งนะครับที่อยู่มาหลาย10ปีแล้วนะครับแล้วก็ทำกีตาร์ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในวงการนะครับด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์เสียงมีความโดดเด่นนะครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะตัวที่อยู่ในตักผมตอนนี้นะครับเป็นกีตาร์ทรงเดรดน็อตนะครับมีชื่อรุ่นว่า The Pilgrim นะครับซึ่ง The Pilgrim ก็แปลว่าแสวงบุญนะฮะนักแสวงบุญอะไรทำนองนี้นะครับแต่จริงในส่วนของกีตาร์เนี่ย based on vintage กีตาร์ที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาในยุคหลาย10ปีก่อนนะครับด้วยความแตกต่างจากกีตาร์ทรง Dreadnought ทั่วไปนะครับตัว Sound Hole ตัวนี้นะครับถ้าเปรียบไปก็จะเป็นหลายบริษัทก็จะเรียกว่า Large Sound Hole นะครับคือมีความใหญ่กว่ากีตาร์รูกีตาร์ทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ Fingerboard มันก็จะยื่นล้ำลงมาตรงที่บริเวณซาวโฮนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าเป็นความแตกต่างแล้วก็ประกบกับตัวที่เป็นปิกการ์ดที่เขาจะใช้สีแบบสไตล์ที่มันแตกต่างกับทอทอสเชลทั่วๆไปนะครับสีก็จะออกเป็นแบบสีเหลืองแบบนี้นะครับทุกบริษัทเนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่เหมือนกับเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานนะครับที่เวลาทำกีตาร์ทรงลาร์จซาวโฮแบบนี้ออกมาเนี่ยปิกการ์ดเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีสไตล์แบบอมเหลืองเกือบทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นซานตาครูสไม่ว่าจะเป็นบูชัวนะครับที่เคยทำกีตาร์ที่เป็นลาร์จซาวโฮออกมาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนกีตาร์ในส่วนสเปคของกีตาร์ตัวนี้นะครับไม้หน้าก็ทำจากไม้ซิตกาสปูสนะครับไม้หลังเป็นอินเดียนโรสฟูดนะครับก็เป็นหน้าตาพื้นฐานมาตรฐานทั่วๆไปนะครับฟิงเกอร์บอร์ดบริดจ์พินเป็นอีโบนี่นะครับคอมเป็นมะฮอกกานีนะครับจูเนอร์เป็นเวเวอรี่นะครับทรงโอเวลนะครับทำจากสีโครเมียมนะครับแต่ตัวนี้ข้อแปลกก็คือว่าบนหัวจะไม่มียี่ห้อโลโก้หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็จะปล่อยเป็นด้านๆล้นๆแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีหลายบริษัทนะครับที่ทำกีตาร์ในหน้าตาแบบนี้แล้วก็ปล่อยหัวให้ไม่มียี่ห้อแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเยอะแยะมากมายมาตินอะไรก็จะมีที่หน้าตาแบบนี้นะครับคือปล่อยหัวมันเหมือนเป็นค่านิยมอันหนึ่งนะครับที่พอเป็นหน้าตาที่เป็นย้อนยุคแล้วก็ทำเป็นลาร์จซาวโฮก็จะดีไซน์แพทเทิร์นแบบเดียวกันนะครับเป็นค่านิยมที่ทางบริษัทพวกไฮเอ็นเนี่ยก็จะใช้แบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้ร่วมกันนะครับด้วยคาแรคเตอร์เนื้อเสียงเนี่ยที่มีความโดดเด่นนะครับเวลาพอเป็นลาร์จซาวโฮเนี่ยโทนของคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยก็จะมีความกระโดดแตกต่างออกไปจากทรงเดดน็อตทั่วๆไปเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับดนตรีบลูแกรสนะครับนิยมที่จะใช้กีตาร์เดรดน็อตในคาแรคเตอร์เสียงแบบนี้มากๆนะครับเสียดายว่าเล่นบลูแกรสไม่เก่งนะครับก็ถ้าเป็นคนที่เล่นบลูแกรสนะครับในสไตล์แบบพวกอเมริกันซาวด์นะครับจะได้ยินเสียงกีตาร์ตัวนี้ออกมาแบบแข็งแรงนะครับเนื้อโน้ตเนี่ยแบบแน่นมากๆนะครับตัวกีตาร์เนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะนอกจากที่จะสตรัมมิ่งได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงฟิงเกอร์พิกกิ้งนะครับดูว่าเนื้อเสียงจะเป็นแบบไหนนะครับจริงนะครับเล่นกีตาร์คุณภาพระดับแบบนี้แล้วนะครับจับแล้วไม่อยากวางจริงๆนะครับนี่คือกีตาร์ในฝันของใครหลายคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับเป็นรุ่นที่ไม่เคยเข้ามาก่อนนะครับ
นี่เป็นตัวแรกที่มาถึงซินกีต้ารุ่นนี้ไม่เคยเข้ามาเลยนะครับนี่เป็นตัวแรกตัวเดียวนะครับ The Pilgrim นะครับเป็นกีต้าร์ทรงเดรดน็อตที่หน้าตาต้องบอกว่าน่ากอดมากๆสวยงามจริงๆเนื้อเสียงก็ดีมากๆนะครับผมไม่อยากเล่นเยอะไปกว่านี้แล้วอยากให้คนที่สนใจกีต้าร์คุณภาพสูงนะครับเข้ามาทดสอบมาลองเล่นกีต้าร์ตัวนี้ได้ด้วยตัวท่านเองนะครับที่ซินกีต้าร์สาขา The Promenade ทุกตัวล็อตนี้จะโชว์อยู่ที่สาขา The Promenade มีทรงเดรดน็อตหลายตัวจะได้เปรียบเทียบไปเลยนะครับว่าคาแรคเตอร์ตัวไหนที่ชอบนะครับก็ได้จัดไปนะครับอยากจะดูรูปดูทุกซอกทุกมุมนะครับเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่ www.singita.com นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ